You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัยนะครับเพื่อที่จะพิจารณาเกี่ยวกับสถานะการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะครบ8ปีหรือไม่ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายนะครับหนึ่งในนั้นคือความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเรียกง่ายๆก็คือขบวนการของประชาชนนั่นเองที่จะเรียกร้องในประเด็นสำคัญต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลา8ปีนั้นมีขบวนการประชาชนเกิดขึ้นมากมายครับทั้งการเรียกร้องในเชิงทรัพยากรธรรมชาติการเรียกร้องในที่ทำกินการเรียกร้องในปัญหาของที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาปากท้องต่างๆเพราะเขารู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงทำให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลบ้างก็สำเร็จผลแต่บ้างก็ยังไม่ได้รับการดูแลนะครับเรื่องนี้เองครับที่จะต้องวิเคราะห์กันโดยตรงถึงบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้นำรัฐบาลหรือแม้แต่กระทั่งนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ว่าตอบสนองและสร้างพัฒนาการต่อขบวนการภาคประชาชนอย่างไรสุดท้ายแล้วถ้าจะเดินต่อไปในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นเขามีบทเรียนอะไรที่ควรจะเดินต่อให้ได้รับเป้าหมายที่ดีขึ้นหรือไม่นะครับผมชวนพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์เลิศชูสกุลนะครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายท่านอาจจะเคยได้ฟังความคิดเห็นของอาจารย์ในแง่ของการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่แต่ในอีกมุมนึงนะครับอาจารย์ก็เป็นผู้ที่สนใจและศึกษาการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนโดยอยากจะรู้ว่าคนธรรมดานั้นทำไมถึงเข้ามาสนใจการเมืองและมาเรียกร้องในประเด็นที่ตนเองสนใจด้วยนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยครับชวนอาจารย์กนกรัตน์คุยในช่วงที่วาระ8ปีของการดำรงตำแหน่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกพูดถึงนะครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางภาคประชาสังคมหรือของประชาชนที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องเลยอยากจะถามอาจารย์คำถามแรกว่านิยามความหมายของกระบวนการภาคประชาชนหรือการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเนี่ยอาจารย์มองคำนี้ยังไงบ้างคำว่ากระบวนการภาคประชาชนการเมืองภาคประชาชนเนี่ยนะจริงก็ถกเถียงกันเยอะเนาะว่าแค่ไหนคือกระบวนการภาคประชาชนใช่ไหมคะคนต้องเยอะเท่าไหร่หรือคนต้องเป็นคนแบบไหนทำกิจกรรมแบบไหนคือถ้าเอากว้างที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจว่าอะไรคือการเมืองภาคประชาชนกระบวนการประชาชนเนี่ยคิดว่ามันคือการรวมตัวกันของคนจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็ทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องข้อเรียกร้องทางการเมืองทางสังคมที่มีเป้าหมายร่วมกันแต่ว่าไอ้เป้าหมายร่วมกันหรือว่าอะไรมันก็จะมีความแตกต่างหลากหลายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันในบางคนแต่มีจุดร่วมบางอย่างเหมือนกันเงื่อนไขหลักที่สำคัญก็คือการรวมตัวกันของคนธรรมดาที่ปกติไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้มีบทบาททางการเมืองในโครงสร้างโดยตรงแต่เข้ามารวมกันเพื่อแสดงออกและเพื่อกดดันเรียกร้องให้เป้าหมายที่พวกเขาต้องการร่วมกันเนี่ยประสบความสำเร็จซึ่งต้องบอกว่าส่วนใหญ่เวลาเกิดขึ้นของขบวนการภาคประชาชนเนี่ยนะมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือรัฐดำเนินนโยบายผิดพลาดนะหรือรัฐเองเนี่ยไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ประชาชนคาดหวังได้รัฐอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ประชาชนมีความคาดหวังมากกว่าสิ่งที่รัฐทำก็จะลุกขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าการเกิดขึ้นของการเมืองภาคประชาชนบ่อยครั้งมันเป็นเพียงแค่จุดสุดสูงสุดของก้อนน้ำแข็ง The tips of the iceberg มันจะมีความไม่พอใจความเรียกร้องก่อตัวขึ้นก่อนหน้านั้นระยะหนึ่งจนเกิดปัจจัยกระตุ้นให้คนออกมายืนบนท้องถนนแล้วท้ายที่สุดเมื่อมีปัจจัยหลายอย่างเช่นวิกฤตครั้งใหญ่การเกิดขึ้นของความรุนแรงที่ประชาชนยอมรับไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนที่จากเดิมอาจจะแสดงออกเฉพาะบนโลกออนไลน์หรือพูดคุยถกเถียงกันในกลุ่มเล็กๆหรือแสดงออกผ่านงานศิลปะการจัดกลุ่มคุยที่ไม่เป็นทางการเขาก็ตัดสินใจออกมาร่วมกันบนท้องถนนถ้าอย่างนั้นจุดร่วมของขบวนการภาคประชาชนอาจารย์มองว่าจุดร่วมที่สำคัญของทุกๆประเด็นมันคือเรื่องอะไรครับ
คงจะปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยจุดร่วมมันมาจากการรัฐประหารในปี2557นะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งการเมืองไทยคือจากระบบที่มีการเลือกตั้งมีนักการเมืองและผู้นำประเทศที่มาจากการเลือกตั้งมาสู่การมีผู้นำประเทศที่อาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรืออาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เป็นการยึดอำนาจมันก็ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามเมื่อมีปัญหาต่อจากนั้นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะปัญหาคอร์รัปชันปัญหาความไม่เท่าเทียมกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายคนก็จะตั้งคำถามต่อมาว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของระบอบนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าจุดร่วมที่สำคัญของการเคลื่อนไหวใน8ปีที่ผ่านมาคือตั้งคำถามต่อระบอบที่ไม่มาจากการเลือกตั้งว่าปัญหาที่ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นใน8ปีนั้นเนี่ยที่มันมาจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นหรือเปล่ามันจำเป็นถ้าเสริมประเด็นนี้นิดนึงคือมันจำเป็นไหมครับว่าขบวนการภาคประชาชนมันต้องตั้งคำถามกับระบบที่มันไม่ชอบทำเท่านั้นไม่จำเป็นนะคะคือต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้เนาะไม่ว่าเราจะเห็นนึกถึงตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินสมัชชาคนจนกระบวนการเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองในช่วง2540นะคะหรือเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยจริงๆตั้งคำถามไม่ใช่เฉพาะกับระบอบแต่จริงๆตั้งคำถามกับตัวผู้นำตั้งคำถามต่อระบบราชการใช่ไหมคะตั้งปัญหาตั้งคำถามต่อการเมืองท้องถิ่นตั้งคำถามต่อภาคเอกชนว่าสิ่งที่ทั้งหมดนี้มันเป็นที่มาของปัญหาที่พวกเขาเผชิญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือถ้าถามว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นประชาชนที่ไม่ได้ทำงานบริหารประเทศก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะปัญหามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยการตั้งคำถามหรือการตั้งสมมติฐานว่าใครคือที่มาของปัญหาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละช่วงทางการเมืองอาจารย์มองพัฒนาการของขบวนการภาคประชาชนในช่วง8ปีนี้ยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าในช่วง8ปีนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามองเผินๆเนี่ยเราอาจจะอันนี้เราจะพูดถึงภาพที่เราเห็นในช่วง 2-3 ปีที่สำคัญเนี่ยนะก็คือการลุกขึ้นมาของการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในช่วง8ปีนี้เราเห็นสิ่งที่แตกต่างกับก่อนหน้านี้เยอะมากไม่ใช่เฉพาะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่หรือเขาเป็นเด็กนะคะแต่มันมี4เรื่องที่ฉันคิดว่าสำคัญมากที่เราเห็นพัฒนาการแล้วก็ความแตกต่างเนาะเรื่องแรกก็คือการพูดถึงอะไรคือที่มาของปัญหาและทางออกคืออะไรนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ฉันพูดมา14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินหรือว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเสื้อแดงเสื้อเหลืองสมัชชาคนจนเนี่ยเรามักเข็นการเรียกร้องการล้มผู้นำการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองที่เป็นผู้นำประเทศใช่ไหมคะการปฏิรูประบบราชการเนาะหรือว่าการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติค่าแรงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเรียกร้องครั้งที่กลุ่มการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างทางอำนาจและจุดสูงสุดที่เราเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีอำนาจอยู่มากที่สุดนั่นก็คือตัวของตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวระบอบทั้งระบอบที่ทำให้เกิดรัฐบาลหลังรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นกองทัพระบบราชการกลุ่มทุนคือตั้งคำถามกับทั้งหมดและทางออกของพวกเขาคือข้อเสนอคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะคะอย่างที่สองก็คือรูปแบบในการเคลื่อนไหวในตลอด30กว่าปีหลัง14ตุลาเนี่ย30กว่าปีกับ40ปีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นเนาะคือการที่มีการจัดตั้งขบวนการขนาดใหญ่มีแกนนำใช่ไหมคะที่สั่งการโดยตรงแล้วก็มีการตอบรับต่อขบวนการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เหล่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังรัฐประหารเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันมีพลวัตสูงมากโดยเฉพาะในช่วง3ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มีการชุมนุมเราคาดเดาไม่ได้เลยว่ารูปแบบจะเป็นยังไงทุกครั้งมีรูปแบบในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยประเด็นข้อเรียกร้องในรายละเอียดแตกต่างกันตลอดเวลาใช่ไหมคะแกนนำก็มีความหลากหลายมากไม่มีใครที่บอกเลยว่าใครเป็นแกนนำที่มีอำนาจมากที่สุดในการคุมทิศทางเรื่องที่3ก็คือตัวโครงสร้างอย่างที่ฉันบอกมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างหลวมแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการจัด
การมีแกนนำกลุ่มเล็กๆเป็นของตัวเองและที่สำคัญคือทุกคนมีความเชื่อว่าตัวเองเป็นแกนนำได้เราไม่เคยเห็นม็อบแบบนี้มาก่อนนะคะเรียนทำวิจัยทั้งกระบวนการเสื้อเหลืองแสดงสมัชชาคนจนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนเนาะมีแกนนำมีกลุ่มพ่อครัวใหญ่ในสมัชชาคนจนมีกลุ่มแกนนำหลักชุด1ชุด2ในตัวพันธมิตรแล้วก็ในตัวกปปส.ใช่ไหมคะมีพรรคการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคอย่างชัดเจนอย่างพรรคไทยรักไทยเพื่อไทยกับกระบวนการเสื้อแดงนะอันนี้มันแต่พอมาถึงม็อบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันเห็นภาพของม็อบที่มันกระจายอำนาจมากๆแต่ก็มารวมตัวกันอย่างหลวมๆในบางช่วงแต่เมื่อถูกแกนนำถูกจับก็สามารถที่จะ restructure reorganize แล้วก็กลับมาใหม่ได้นะอันเรื่องสุดท้ายที่คิดว่ามีความสำคัญมากที่ไม่เห็นในม็อบไหนเลยก็คือพลวัตในการเรียนรู้คือการเรียนรู้อะไรการเรียนรู้ประเด็นทางการเมืองคนพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่อายุประมาณ18ถึง28อย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ไม่เคยสนใจทางการเมืองมาก่อนไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้ตื่นตัวตั้งแต่14ตุลา6ตุลาแล้วยังเคลื่อนไหวต่อในพฤษภาธมินสมัชชาคนจนไม่ใช่คนพวกนี้เพิ่งรู้จักการเมืองในช่วงข้ามคืนในช่วงประมาณ2ปี3ปีโดยเฉพาะหลังมีการเลือกตั้งในปี2562 learning curve ทางการเมืองของคนเหล่านี้เนี่ยความตื่นตัวการเข้าใจประเด็นปัญหาที่ไปไกลกว่าปัญหาของตัวเองนะคือแน่นอนเราจะเห็นม็อบเด็กเรียกร้องเรื่องทรงผมม็อบมหาวิทยาลัยเรียกร้องเรื่องค่าเราเรียนม็อบที่เรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนรู้ระหว่างกันแลกเปลี่ยนระหว่างกันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสปีดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่เคยเห็นขบวนการกว่าที่ขบวนการพันธมิตรจะอินทิเกรตตัวเองกับขบวนการชาวนาและยกประเด็นเรื่องชาวนาขึ้นมาเป็นประเด็นหลักของการเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้ผ่านไปหลายปีมากใช่ไหมคะหรือขบวนการเสื้อเหลืองเสื้อแดงกว่าที่จะอินคอร์ปอเรตคนรุ่นใหม่ประเด็นที่มันแรดิคอลอย่าง LGBT ประเด็นอะไรก็มันไม่เห็นการอินทิเกรตกันแบบนั้นแต่ว่าในม็อบในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าการอินคอร์ปอเรตกันระหว่างคนรุ่นใหม่ที่มีประเด็นเฉพาะของตัวเองและข้อเรียกร้องที่แบบแหลมคมมากกับการไปทำงานกับกลุ่มจนะกลุ่มทรัพยากรกลุ่ม P-Move กลุ่มขึ้นมาเราเห็นการทำงานที่อาจจะไม่ได้หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะแต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร็วมากแล้วในเชิงเทคนิคการ organize ไม่ต้องพูดถึงคือมันแตกต่างกับก่อนหน้านี้มากนะคะเรียนคิดว่าในช่วง 7-8 ปีในช่วง8ปีหลังรัฐประหารเนี่ยการเติบโตขึ้นความตื่นตัวทางการเมืองมันเป็นสปิริตอีกแบบนึงอ่ะถ้าจะได้พูดก็คือมันเป็นการเมืองภาคประชาชนอีกสปีชีส์นึงนะปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ทั้ง NGO ยุคเก่าประเด็นเก่าๆกับคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนในยุคปัจจุบันเขาสามารถเชื่อมประสานกันได้ไวขนาดนั้นน่าจะมี 2-3 ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องโลกออนไลน์เนาะเรียนคิดว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเบรกทุกอย่างมันทำลายทุกอย่างในการเรียนรู้ต่อประเด็นดิฉันได้ว่าตอนที่ฉันเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยสนใจเรื่องปักหมุดเนาะสิ่งที่ทำได้จะรู้เรื่องปักหมุดคือต้องเข้าไปในห้องสมุดแล้วก็ไปในอาร์คีฟคือไปดูคลิปปิ้งหนังสือพิมพ์กว่าจะเข้าใจว่าปักหมุดคืออะไรใช่ไหมคะเพราะถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีวันรู้เลยอะแต่ตอนนี้คืออะไรปลายนิ้วสัมผัสคุณสามารถรู้ได้ทันทีดิฉันสัมภาษณ์เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยท่านพูดถึงถามว่าเนี่ยมีการชุมนุมที่จนะเนี่ยคืออะไรบางคนบอกไม่รู้เหมือนกันเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมือทันทีแล้วก็เซิร์ชแล้วก็ถามดิฉันทันทีว่าจนะคือสิ่งนี้ใช่ไหมคือสปีดแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้อะในกระบวนการก่อนหน้านี้เรื่องที่สองที่ฉันคิดว่าสำคัญก็คือชุดบทเรียนของการเคลื่อนไหวซึ่งคนรุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเขาในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนเฉพาะประเด็นของเขานะคะคือเรียกร้องกลุ่มแรกๆหลังรัฐประหารก็คือเรียกร้องต่อต้านการรัฐประหารใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมก็คืออยู่เป็นกลุ่มที่สามารถดึงสื่อมาให้ความสนใจเขาได้แต่ว่าในแง่ของเชิง impact สร้างการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะพวกเขาเป็นแค่ subculture กลุ่มหนึ่งในคนรุ่นใหม่แต่การเติบโตขึ้นของการกลับมาอีกครั้งของกระบวนการรุ่นใหม่แกนนำเองเนี่ยเรียนรู้ถึงข้อจำกัดเยอะมากว่าการรณรงค์ในประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนในหลายกลุ่มเนี่ยมันมีข้อจำกัดก็เริ่มขยายวงไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ในวงกว้างมากขึ้นและเขาก็เรียนรู้ข้อจำกัดอีกครั้งนึง
เมื่อ2ปีผ่านไปการเคลื่อนไหวมันไม่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาฝันไว้อะให้มันจบในรุ่นเดียวกันมันก็มีกระบวนการในการเรียนรู้ว่ามันจะต้องอินคอร์ปอเรทกับกลุ่มอื่นๆด้วยนั้นในระยะหลังเราก็เลยเห็นว่าการเคลื่อนไหวมันก็จะในอนาคตด้วยนะเราจะเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่เฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ละมันเริ่มไปพัฒนาไปสู่กลุ่มอื่นๆด้วยถ้าพูดถึงข้อเรียกร้องของขบวนการภาคประชาชนเนี่ยมีหลายครั้งเลยทีเดียวที่จี้ไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ถึงการทำงานบ้างถึงการวางตัวบ้างทุกอย่างเนี่ยครับถ้ามองในแง่ปัจจัยของตัวบุคคลเนี่ยอาจารย์มองว่าพลเอกประยุทธ์ส่งผลต่อพัฒนาการของขบวนการภาคประชาชนยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามีผลมากๆเนาะค่ะแต่ก็ต้องพูดถึงระบบนะคะโครงสร้างของรัฐบาลที่มีคุณประยุทธ์เป็นแกนนำซึ่งที่มาของตัวรัฐบาลหลังรัฐประหารเนี่ยที่มาเนี่ยมันมาจากปัญหาการเมืองภาคประชาชนใช่ไหมคะมันคือความขัดแย้งกันระหว่างขบวนการเสื้อเหลืองเสื้อแดงอันนี้พูดแบบหยาบที่สุดนะคะหรือขบวนการต่อต้านทักษิณกับขบวนการที่เรียกร้องอาจจะดำการอยู่ของคุณทักษิณหรือระบอบประชาธิปไตยก็ตามเนี่ยการต่อสู้กันเนี่ยมันทำให้เกิดรัฐบาลหลังรัฐประหารคือรัฐบาลที่พยายามจะทำให้การเมืองภาคประชาชนยุติลงเพราะมองว่าการเมืองภาคประชาชนคือความวุ่นวายแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีความขัดแย้งการเผชิญหน้าใช่ไหมเพราะนั้นคืออิทธิพลแรกเลยของคุณประยุทธ์ก็คือทำให้ขบวนการภาคประชาชน2ขบวนการหายไปทันทีซึ่งเมื่อตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าความสำเร็จในครั้งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้รัฐบาลเชื่อว่าทำแบบนี้แล้วก็จะมีความสงบเพราะนั้นคือรัฐบาลเองก็ใช้วิธีการแบบนี้มาโดยตลอดนะคะซึ่งถามว่ามันได้ผลไหมมันก็ได้ผลในบางช่วงจริงๆแต่เมื่อมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ทั้งสองฝั่งเรียกร้องปัญหามันก็ยังคงอยู่ประกอบกับเมื่อปัญหาใหม่มันตามมาไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังใหม่ๆของผู้คนเมื่อโลกออนไลน์มันเติบโตมากขึ้นวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นจากโควิดการลดการตกต่ำลงของเศรษฐกิจในช่วง8ปีที่ผ่านมามันก็ทำให้เกิดการเรียกร้องของคนกลุ่มใหม่นะพอการเรียกร้องของคนกลุ่มใหม่เนี่ยปัญหาก็คือตัวคุณประยุทธ์เองและตัวรัฐบาลเองก็ยังเชื่อแบบเดิมเพราะมันได้ผลนะคุณนึกออกไหมแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อปัญหาใหม่ๆมันปะทะกับปัญหาเก่าเนี่ยผู้คนได้รับผลกระทบจริงๆมากขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงล่ะตอนนี้มีคนรุ่นใหม่ซึ่งกลุ่มใหม่ที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ First Time Voter เนี่ยมันคือคนเกือบ10ล้านคนใช่ไหมเกิดการเติบโตขึ้นของกระบวนการภาคประชาชนกลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทบาทและเครื่องมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเมืองภาคประชาชนของรัฐบาลในช่วงก่อนหน้านี้มันส่งผลกระทบทำให้เกิดการเติบโตขึ้นของกระบวนการภาคประชาชนคนรุ่นใหม่คราวนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องดำเนินต่อไปในรัฐบาลชุดเดิมผู้นำคนเดิมเนี่ยอาจารย์มองว่าขบวนการภาคประชาชนได้เรียนรู้หรือว่ามีบทเรียนอะไรเพื่อให้การต่อสู้ข้างหน้ามันทำได้ดีกว่านี้ไหมหรือว่าได้ประโยชน์ตามที่เขาต้องการมากกว่านี้ยังคิดว่ามีอยู่3บทเรียนเนาะที่ขบวนการภาคประชาชนหลังรัฐประหารเนี่ยได้เรียนรู้อย่างแรกเนี่ยยังคิดว่าภายใต้ระบอบหลังรัฐประหารและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้ง62เนี่ยดิฉันคิดว่าอย่างหนึ่งในเชิงบวกที่มีต่อการเมืองภาคประชาชนก็คือ1เสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณอาจจะงงว่าทำไม1เสียงเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าแม้จะมีหลังรัฐประหารรัฐประหารแม้ว่าจะมีมาตรการในการที่จะควบคุมนะคะเสียงที่แตกต่างเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ช่องมันทำให้คนหันไปหาช่องทางใหม่ๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบนโลกออนไลน์ที่เห็นความสำเร็จในการยุติของซิงเกิลเกตเวย์ถ้าเราจำกันได้ใช่ไหมคะครั้งนั้นก็ทำให้คนเริ่มเชื่อว่าเฮ้ยภายใต้ระบอบแบบนี้จริงมันมีช่องทางอื่นนะแล้วมันก็สามารถหยุดนโยบายนั้นได้จริงมันอาจจะแปลไปเป็นอย่างอื่นแล้วนะคะแต่ว่าณจุดนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอทีทีก็ประกาศยุติจริงๆหลังมีการแอตแทกบนเว็บต่างๆของราชการสองก็คือการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองพรรคใหม่ที่มันไม่ใช่พรรคการเมืองรุ่นเก่าอ่ะคือหลายคนจะยังไงชอบไม่ชอบพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลในปัจจุบันก็ตามแต่ว่ามันก็กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เชื่อจริงๆว่า1เสียงของเขาเปลี่ยนแปลงการเมืองได้ในการเคลื่อนไหวบนท้องถนนเนี่ยมันอาจจะไม่นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเสมอไปใช่ไหมคือแน่นอนว่าเวลาเราเรียนรู้ความสำเร็จของชุดการเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนเราก็จะนึกถึงแบบ14ตุลาล้มระบอบเผด็จการใช่ไหมคะหรือขบวนการพฤษภาธมินล้มการกลับมาของทหารใช่ไหมสมาชิกคนจนซึ่งเติบโตแล้วก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนหลังจากนั้นใช่ไหมหรือเราเห็นชัยชนะของกระบวนการปฏิรูปการเมืองใน2540ขบวนการธงเขียวซึ่งทำให้ได้รัฐธรรมนูญโสคภาคประชาชนใน2540เนี่ยมันก็ทำให้บทเรียนความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วก็ขบวนการเสื้อเหลืองและเสื้อแดงด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นขบวนการภาคประชาชนที่ใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ว่าคุณจะชอบซึ่งกันและกันหรือไม่ก็ตามนะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยภาพที่เห็นว่าการเมืองแมสเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ได้เพราะอะไร1ข้อเรียกร้องมันต่างกันมากข้อเรียกร้องในการเปลี่ยนตัวผู้นำในการล้มรัฐบาลในการได้ข้อเรียกร้องในการจ่ายค่าชดเชยในการผลักให้นโยบายของรัฐตอบสนองต่อประชาชนในรายละเอียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่เมื่อข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่มันเป็นข้อเรียกร้องในการปฏิรูปโครงสร้างทั้งระบบในการทำลายระบบผูกขาดของกลุ่มทุนปฏิรูประบบราชการที่พูดถึงการปรับงดประมาณกระทรวงที่มีพลังอำนาจมากอย่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมหรือการเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆสองก็คือเราก็ไม่เคยเจอรัฐไทยในช่วงไหนที่มีความเข้มแข็งขนาดนี้มาก่อนทั้งในแง่ความกว้างและความลึกนี่ไม่ต้องพูดถึงงบประมาณนะคะและการความกลมเกลียวเหนียวแน่นของกลุ่มทุนชนชั้นนำปีกอนุรักษ์นิยมระบบราชการมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนประเด็นที่3ที่ทำไมจึงไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้กันก็คือว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอไม่มีมูฟเมนต์ไหนในโลกนี้ที่เป็นขบวนการเยาวชนโดดๆนะคะแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองได้แต่มันคือการที่ต้องทำงานร่วมกับขบวนการสหภาพแรงงานที่หลากหลายนะคะการไปทำงานกับพรรคการเมืองการทำงานกับกลุ่มเรียกร้องในระดับรากหญ้ากลุ่มอื่นๆซึ่งก็ตื่นตัวเติบโตเข้มแข็งไม่แพ้พวกเขาบทเรียนที่3ที่ฉันคิดว่าสำคัญก็คือพวกเขาเรียนรู้แล้วว่ามันมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับพรรคการเมืองใช่ไหมการรณรงค์ผ่านประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นเฉพาะซึ่งพอเริ่มต้นแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเล่าสีรี LGBT มันเริ่มเห็นชัยชนะทีละนิดมันเห็นแล้วว่าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากข้างบนลงล่างอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นจากตรงกลางแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับบนก็อาจจะเป็นช่องทางในระยะสั้นด้วยนะคะแล้วก็การทำงานรณรงค์ด้านความรู้การสร้างความเข้าใจก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าก่อนหน้านี้ในการที่มีการเคลื่อนไหวบนท้องถนนต่อเนื่องยาวนะมันอินเทนส์มากนะคะคือชุมนุมทุกอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีพื้นที่ในการขยายประเด็นและการเรียนรู้ไปสู่กลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบโอ้ตื่นตัวทางการเมืองแบบเข้มข้นจนกล้าที่จะลงมาบนท้องถนนทั้งที่รู้ว่าตัวเองเสียเปรียบเมื่อสักครู่อาจารย์พูดในลักษณะว่าจริงๆมันก็มีทางเลือกอื่นการเรียกร้องในลักษณะอื่นที่อาจจะได้ให้ได้ผลที่แตกต่างออกไปเนี่ยสุดท้ายถ้าตั้งคำถามว่าแล้วการเคลื่อนไหวภาคประชาชนมันยังจำเป็นในสังคมหรือเปล่าต้องบอกว่ายังจำเป็นอยู่มากนะคะคือหลายคนอาจจะถามช่วงนี้เนาะทำไมม็อบแผ่วจ้างม็อบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยยังคิดว่าม็อบเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่แต่จังหวะเวลาในการเคลื่อนไหวมันแตกต่างกันอย่างไรต้องบอกว่าชัยชนะของแต่ละประเทศเนี่ยนะเวลาเราเห็นการเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนเนาะมันมีปัจจัยอะไรเยอะมากที่จะทำให้การเคลื่อนไหวชนะนะคะเดนคิดว่ามันมี4พาร์ทที่สำคัญที่ขบวนการเคลื่อนไหวมีความสำคัญ1เราเรียกว่าเงื่อนไขตั้งต้นหรือ pretext condition นะคะรัฐบาลจะไม่รู้เลยว่าปัญหายังมีอยู่ดำรงอยู่ถ้าไม่มีการชุมนุมประท้วงแน่นอนว่าสื่อก็เผยแพร่ใช่ไหมมีคนเขียนบนเว็บบอร์ดแต่มันก็จะถูกตีความหรือมองได้ว่ามันเป็นปัญหาของคนไม่กี่คนใช่ไหมคะการชุมนุมประท้วงยังเป็นวิธีการในการสื่อสารกับตัวรัฐว่า
มันยังมีความยังมีปัญหาอยู่นะซึ่งเรียนคิดว่าตอนนี้ภาพและตอนนี้เราเห็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นบนลานคนเมืองใช่ไหมคะซึ่งมีตลอดเวลามีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนคิดว่ามันเป็นความต่อเนื่องที่น่าสนใจคือมันเป็นการต่อเมืองในพื้นที่จำกัดที่เขายังพยายามบอกว่าปัญหายังคงอยู่นะจะโดยหลากหลายกลุ่มใช่ไหมคะซึ่งในสังคมในทั่วทุกประเทศทั่วโลกแม้แต่ในประเทศประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าแล้วเนี่ยก็จะยังมีอย่างเงี้ยในอังกฤษก็จะมี Speaker Corner ก็จะยังมีอยู่หน้ารัฐสภานะเงื่อนไขที่2ก็คือว่าการชุมนุมเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการในการที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเงื่อนไขพิเศษนะเช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวรัฐบาลหรือการมาของวิกฤตการทางการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่การชุมนุมนั้นจะเป็นตัวทริกเกอร์สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเป็นเอนจินที่สำคัญที่กระตุ้นให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะคะหลังจากนั้นหลังการเปลี่ยนแปลงการชุมนุมก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยในหลายประเทศที่ท้ายที่สุดมีพรรคการเมืองที่ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นพรรคที่ยึดโยงกับการเมืองภาคประชาชนถ้าเรามองว่าเมืองไทยก่อนหน้านี้คนตื่นตัวทางการเมืองอาจจะมีไม่มากแต่ตอนนี้มันมีมากขึ้นไอ้คนที่ตื่นตัวทางการเมืองเหล่านี้จริงๆก็ควรจะต้องไปทำงานในพรรคการเมืองด้วยทำไมต้องไปทำงานในพรรคการเมืองเพื่อที่จะไปกดดันในพรรคการเมืองของตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปผลักดันให้ข้อเสนอแนะให้พรรคการเมืองต่างๆมีนโยบายที่ตอบสนองจริงๆหลายคนบอกว่าพรรคที่ตอบสนองกับประชาชนอาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ใช่มีการผูกขาดพรรคเดียวใช่มั้ยก็จะทำเป็นกลายเป็นทำให้พรรคเพื่อไทยก็จะต้องรู้สึกว่ามีคู่แข่งใช่มั้ยแล้วก็ต้องมีการแข่งขันมากขึ้นแม้ในพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้าหรือพรรคที่โซคอลเรียกว่าเป็นพรรคที่มีมวลชนก็ตามแล้วไม่ใช่แค่ในระดับชาติด้วยใช่เราก็จะเห็นพรรคในระดับท้องถิ่นที่มันจะน่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคิดว่าชัยชนะของคุณชัชชาติไม่ว่าคุณจะชอบคุณชัชชาติหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่มันก็กระตุ้นจริงๆทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะอย่างน้อยในระยะสั้นณตอนนี้นะมันก็กระตุ้นทำให้คนเชื่อจริงๆว่าการชุมนุมทางการเมืองกับการมีพรรคการเมืองที่ตอบสนองกับประชาชนมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดคู่กันคนที่ไปชุมนุมที่ลานคนเมืองก็ยังไปกดดันคุณชัชชาติใช่ไหมไม่ใช่แปลว่าไปเพื่อไปเชียร์คุณชัชชาติเท่านั้นแต่ถึงไปเชียร์ก็ต้องไปเชียร์คุณชัชชาติเพื่อที่จะบอกว่าถ้าคุณชัชชาติไม่ทำเราก็จะไม่เลือกคุณชัชชาติซึ่งดิฉันคิดว่าหลังจากการเคลื่อนไหวของการเมืองในหลังรัฐประหารอันนี้ดิฉันคิดว่ามันเห็นภาพที่น่าตื่นเต้นคือมันเห็นภาพการตื่นตัวของคนจำนวนมหาศาลนี่คือคุณคิดดูคนในระดับรากหญ้าและคนชั้นกลางในเมืองแล้วตอนนี้มีคนรุ่นใหม่อีกนั้นเราจะเห็นการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่มีคนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองและมีความหวังกับการเลือกตั้งมากทุกฝ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือคุณจะเป็นฝ่ายเสรีนิยมก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายระดมกำลังเพื่อที่จะสู้กันให้มันไปไกลกว่าการเมืองบนท้องถนนซึ่งทุกฝ่ายเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและในระยะยาวซึ่งถ้าจะส่งผลต่อขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนจริงๆเนี่ยในกลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ก็ต้องมองหาพรรคการเมืองหรือว่าตัวแทนที่สามารถตอบสนองความต้องการตัวเองใช่หรือต้องหาพรรคที่เราจะกดดันเขาได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะที่เราจะสนับสนุนนะรวมทั้งพรรคที่เราคิดว่ามีแนวทางแต่ละคือดิฉันคิดว่าคนปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสองมุมเนาะทั้งมุมที่ไว้วางใจพรรคการเมืองและไม่ไว้ใจพรรคการเมืองใช่ไหมคะซึ่งความไม่ไว้ใจเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ทำให้คนอาจจะไม่ได้ชอบพรรคนี้แต่เรารู้สึกว่ามันไม่มีพรรคที่ดีกว่านี้แต่เราก็อยากให้พรรคนี้มันดีขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นหลายคนอาจจะเป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยแต่ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาหันไปหาพลังประชารัฐเพราะคิดว่าพลังประชารัฐน่าจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์หรือแนวอนุรักษ์นิยมมากกว่าประชาธิปัตย์เดิมมันก็ทำให้เกิดการแตกขั้วของพรรคต่างๆเพื่อมาตอบสนองต่อเฉดทางอุดมการณ์ที่มันมากขึ้นด้วยนะซึ่งเรียนคิดว่ามันเป็นพัฒนาการที่ดีนะแม้แต่จะเป็นการแตกตัวการเปลี่ยนแปลงของพรรคอนุรักษ์นิยมเองก็ตามในบรรยากาศของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาอะไรสักปัญหาหนึ่งเนี่ยในคำถามสุดท้ายผมอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงสื่อสารถึงคันสถาบันที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ประชาชนที่พยายามที่จะเรียกร้องข้อเสนอของตัวเองอยู่เนี่ยครับว่าในต่อไปในอนาคตมันต้องเดินต่อไปยังไงเพื่อให้ทั้งกระบวนการแก้ปัญหาทั้งหมดมันตอบสนองได้จริง
รัฐไทยเนี่ยจริงๆมีปัญหาที่สำคัญอันนึงมากๆของปรับรัฐไทยคือความลักษณะ resilience คือลักษณะที่ปรับตัวต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงในบางช่วงเนี่ยเราจะเห็นรัฐไทยปรับตัวได้ดีนะคะแต่ว่าฉันคิดว่าหลังรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยข้อจำกัดที่สำคัญก็คือการปรับตัวต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นรัฐอนุรักษ์นิยมนะดิฉันว่ารัฐอนุรักษ์นิยมที่มีอำนาจอยู่ต่อเนื่องยาวนานทั่วโลกเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่า competitive authoritarian คือเป็นระบบเผด็จการที่มีความสามารถในการแข่งขันคือคุณจะไปพูดถึงรัฐจีนรัฐสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเป็นรัฐเผด็จการแต่มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างล่าสุดนี้คือรัฐบาลสิงคโปร์นี่ผ่านนโยบาย LGBT อ่ะคือคุณคิดดูคือเขารู้ว่าประชาชนในประเด็นเนี่ยอะไรคือปัญหาเพื่อที่จะอยู่ในอำนาจรัฐที่เป็นรัฐอำนาจนิยมก็จะต้องพยายามที่จะตอบสนองต่อปัญหาและการเปลี่ยนแปลงการเติบโตขึ้นของโลกแบบทุนสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยรัฐสังคมนิยมพรรคเดียวเวียดนามมีนโยบายในการโอ้โหอัดฉีดเงินกับสตาร์ทอัพกับคนรุ่นใหม่จนมียูนิคอร์นอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่เห็นการปรับตัวแบบนั้นของรัฐบาลหลังการรัฐประหารนะคะเราเห็นแต่ความพยายามในการจะดะทนุบำรุงสิ่งที่มันมีอยู่มานานและให้มีอยู่ต่อไปโดยที่ไม่คำนึงว่าการจะอยู่ต่อไปได้ของสถาบันที่ทางสังคมและการเมืองที่มีมาอยู่ยาวนานการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรียนต้องบอกว่านับตั้งแต่การเติบโตขึ้นของกระบวนการต่อต้านทักษิณนะคะในช่วงทศวรรษ2540เนี่ยนะกลางๆมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความตื่นตัวทางการเมืองมันกระตุ้นให้คนรู้สึกจริงๆว่าการเมืองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมันก็ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้นแล้วมันก็นำไปสู่ข้อเรียกร้องที่แหลมคมซึ่งหลังจากต่อสู้มา20กว่าปีเนี่ยภาคประชาชนเองคงจะต้องเรียนรู้จริงๆว่าการหาระบอบที่มันลงตัวในระยะสั้นและในระยะยาวเนี่ยมันเป็นระบอบที่ให้พื้นที่กับปีกอนุรักษ์นิยมด้วยก็เป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างสำคัญมากในการเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะในการเลือกตั้งและหลังผลการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะนี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์กนกรัตน์ก็จะเห็นว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลนะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือข้อเรียกร้องของประชาชนเพราะแน่นอนว่าในทุกๆการเลือกตั้งประชาชนทุกคนนั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหากพรรคการเมืองหรือฝ่ายการเมืองใดที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อาจจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงนโยบายเพื่อให้ปัญหาที่เขาเผชิญกันมาอย่างยาวนานนั้นได้รับการแก้ไขเสียทีนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการ The Active Podcast ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถกลับมาพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมยศธีวัฒน์ลาไปเลยครับสวัสดีครับYou are listening to the Active Podcast.